มีโหลครับวะไม่กินอ่ะไม่มีนะพี่เอาแล้วแมวเปิดสตรีมใครดูอยู่เปล่าสไนใครอยู่เปล่าลุงอ่ะสไนใครเนี่ยใครวะไม่มีนะไอ้เหี้ยโหลครับจากไหนวะเนี่ยโหลครับลุงมาทำอะไรครับติดต่ออะไรครับนี่นะครับอ๋อไอสัตว์โหลครับลุงติดต่ออะไรครับคุณหลอนจัดสัตว์คุณหลอนไอ้เหี้ยใน Discord สัตว์พี่เพื่อนไม่พี่จะเอายังไงต่อพี่จะเล่นต่อหรือว่ายังไงอ่ะคือหมายถึงว่าไอ้สตอรี่อันนี้เนี่ยหรอใช่พี่จะเล่นต่อได้พี่จะไม่ได้มีอะไรไม่ผมมองว่ายังไงอ่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นน่ะมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะพี่ผมจะบอกพี่อย่างนี้พี่ต้องไปถามน้องๆว่าจะเอายังไงส่วนรูปเกมก็ตามทีๆไปก็ได้สมมติรูปเกมพวกผมโดนนำอย่างเงี้ยก็พวกผมแพ้ได้หรือว่าพี่เอาไงผมยังไงก็ได้ไม่ตอนนี้ลุงอยากจะยังไงอ๋อเฮียผมลืมเปิดจอมาเลยพี่ผมมาแล้วแต่เห็นพวกพี่เต็งๆกันนู่นตำรวจอะไรบ้างหลายๆอย่างอ่ะคือเรื่องตำรวจอะผมมีกาแฟเฉยๆแล้วกาแฟกับสเปรย์ปะกาแฟไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยเฮ้ยขอกาแฟกับสเปรย์ได้คุณสลบ535 535คือถ้ามีคนส่งจีให้มันก็คือนั่นแหละก็เป็นไปได้เนี่ยแล้วมีใครมีข้าวบ้างตรงเนี้ยรับต้มมาม่าได้เลขต่อไปมันอาจจะสงครามใบนะพี่อันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คือเรายังไม่ได้เคลียร์ประเด็นอะไรกันเลยหลายอย่างใช่เพราะว่าถ้าเคลียร์คืออย่างนี้พี่สงครามใบเดบิวต์มาตั้งแต่วันแรกแล้วเพราะว่าตอนนี้มันโดนกันระนาวเลยใช่พวกผมก็โดนไปด้วยไงคืออย่างนี้พี่คือต้องบอกงี้อย่างเราหัวเราไม่ได้มีอะไรกันเลยพี่นึกภาพครับแต่ว่าเด็กๆอ่ะที่เหลือมันเอากันยับแน่พี่ต้องเข้าใจตรงนี้นะใช่ประเด็นคือจะเอาอย่างนี้แล้วเราก็อยู่ว่าเราจะเอาแบบไหนแค่นั้นเองถ้าเล่นต่อก็ไม่มีปัญหาพี่เล่นได้แต่ว่าสถานการณ์มันก็อาจจะเดือดขึ้นไปมากกว่านี้ก็ได้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันจะต้องเรียก60มาคุยอ่ะว่าเขาอยากเล่นต่อไหมหรือว่ายังไงพี่ลองเรียกหัวเขามาก็ได้นะพี่ได้ๆเดี๋ยวไปเรียกใหแม่เนี่ยเราต้องข้อตกลงกันใหม่ว่าจะเล่นต่อหรือว่ายังไงถ้าเล่นต่อก็ผลที่ตามมามันก็จะอัดรุนแรงขึ้นผมมาเล่นต่อได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่เขาต้องยอมรับตอนนี้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้เคลียร์ขนาดนั้นเพราะว่าน้องๆหลายคนอาจจะไม่อยู่ด้วยคือการที่จะเคลียร์กันอ่ะผมจะมาคุยเคลียร์แทนน้องๆไม่ได้ถามว่าคุยเคลียร์ได้ไหมบางส่วนอ่ะได้คุยเคลียร์ได้แต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่จบอยู่ดีมันไม่จบอยู่ดีเพราะว่าพวกเขาก็ไม่จบอยู่ดีเพราะว่าหลายคนก็มีความคิดของตัวเองน้องๆผมก็มีเหมือนกันซึ่งน้องๆเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันน้องๆผมก็ยอมเหมือนกันซึ่งมันวัดเลือดวัดหนองกันอยู่ละคือตอนเนี้ยสงครามใบมันเกิดขึ้นเยอะมากตอนเนี้ยอ่ะ JK ตายห่าไป1เลดใกล้ตายแล้วใกล้ตายเปล่าไม่รู้แต่ JK ตายหาไป1 60ตายหาไป1หรือเปล่าตอนเนี้ยชีวิตผมมาเสียไป1ชีวิตละไอ้ยอดผมเนี่ยผมต้องไปหลุมศพหามันทุกวันแล้วเนี่ยมือดีไปด้วยไอ้เหี้ยต่อไปเนี่ยไม่รู้ใครจะตายอีกบ้างเนี่ยกูยังไม่รู้เลยเนี่ยแล้วกูต้องลาน้องๆไปกี่เดือนเนี่ยไอ้เหี้ย 2-3 เดือนมั้งกว่าจะกลับมาสิเป็นหมอต่อช่วยพันเคสไอ้สัตว์
ันเหินมันเหินครับสงครามเนี่ยมันผมบอกเลยว่ามันต้องตายห่างกันอีกเยอะไอ้เรื่องมันนี่ดิลุงเรียกใช่ป่ะแกลุงว่าไงนะเอาไงดีว่าเคสกูเนี่ยเคสไงเคสที่มันเจอกูเนี่ยของลุงลุงก็ต้องพิจารณาเองดีผมไม่รู้ว่าไงคือเอ้าถ้าที่ใส่ผมนะเอาของผมนะถ้าเป็นเคสผมถ้าผมเชื่อว่าอันเนี้ยมันใช่อ่ะผมก็ดันสุดแต่ถ้าเราดันสุดเนี่ยแล้วเขามีอะไรมาแย้งตอนนี้เขาไม่มีอะไรมาแย้งกูอันไม่ต้องฟังก่อนสิในกรณีที่เขามาแย้งอ่ะในกรณีเขามาแย้งอ่ะผมก็พร้อมจะขอโทษว่าผมอ่ะเข้าใจผิดนะอะไรเงี้ยเข้าใจปะแต่ถ้าพูดว่าเขาไม่มีอะไรมาแย้งเลยผมก็จะเชื่อแบบที่ผมเชื่อตอนแรกคือผมก็จะมั่นใจในสิ่งที่ผมมั่นใจตอนแรกกูอ่ะครึ่งต้องพูดว่าครึ่งเกิดขึ้นได้กับเกิดขึ้นไม่ได้สองอย่างที่ตอนนี้มันรู้สึกของกูอ่ะก็ใช่มันไม่ชัดแต่ตอนนี้มันโดนแน่นอนมันไม่มีหลักฐานแต่ลุงก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการที่ลุงตัดสินใจมาตรงนี้แล้วอ่ะแสดงว่าตอนแรกลุงมั่นใจไงถูกต้องไหมแต่พอลุงได้ฟังอะไรลุงได้ฟังอะไรได้รับบรรยากาศนู่นนี่นั่นโดนโน้มน้าวนั่นนี่นู่นลุงก็จะไม่ใช่คำพูดมันดูแบบมันลกอ่ะไม่รู้ว่าพอรู้ว่าไอ้เหี้ยนี่มันลกอ่ะมันอาจจะลกก็ได้อะไรประมาณนี้มันทำให้กูเปลี่ยนความคิดไงเปลี่ยนความคิดเป็นไงเป็นแบบไม่เอาเรื่องแล้วไม่ใช่ทรงแบบมันลกอ่ะทรงมันลกอ่ะคำพูดมันลกอ่ะอาจจะเป็นที่คนก็ได้อะไรประมาณนี้ดูภาพปะเพราะว่าถามว่าตอนนี้มันครึ่งเว้ยสไนอ่ะครึ่งกะไม่สไนอ่ะก็มีเหมือนกันอ้าวแล้วจะมาทำไมล่ะไม่แล้วแจ้งมาทำไมไม่ตอนแรกอ่ะใช่ตอนแรกมั่นใจตอนแรกอ่ะมั่นใจพอตอนแรกมั่นใจครับไม่ต้องมาหมดมึงกลับไปมึงกลับไปหมดเลยขอไปกี่คนได้ครับขอไปกี่คนกลับไปมึงกลับไปเลยอันนี้เอาไงต่อครับเอาไงต่อคือผมถ้าเกิดมันผมไปคุยกันมาผมยังอยากเล่นต่อครับได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาถ้าเกิดจะเป็นเรื่องถ้าเกิดจะโดนแบบเรื่องใบเรื่องอะไรที่มากกว่านี้ผมก็จะเดี๋ยวผมจะไปคุยกับฝั่งน้องผมให้เซฟกันเองถ้าเกิดมันพลาดจริงก็ตามกฎของประเทศไปเลยครับโอเคคือจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าเกิดเราจะเคลียร์ใบกันก่อนรอบนึงก็คือแบบใบที่ยังไม่ออกก็คือเคลียร์ได้ไหมครับแล้วก็หลังจากนี้ก็คือไอ้นี่มันน้ำใหม่นี้แบบคือไม่เอามันต้องคุยยังไม่ออกครับมันต้องคุยมันก็ไม่เป็นไรครับมันต้องคุยกับคนที่มันต้องไม่ต้องพูดแบบนี้ต้องคุยกับเจ้าตัวที่เขาร้องทุกข์ด้วยไม่ใช่มาขออุทธรณ์กับพวกผมต่อคนที่ผมไม่ได้มีสิทธิ์ขนาดผมไม่ได้โดนอะไรครับผมแค่มาเสนอเฉยครับถ้าเกิดไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดต่อแล้วก็คือแค่นั้นแล้วเพราะว่าคนใน JK ก็ตายหาไป1คนแล้วตอนเนี้ยของพวกผมผมก็เหมือนกันครับผมก็โดนผมก็เหมือนกันครับตายปะตายกี่คนตายครับตาย1คนตาย1คนแล้ว BBT ตายกี่คนครับเจกำลังจะตายครับ BBT ตัวนี้ก็แค่มีเรื่องของซันคนเดียวครับอ๋อกำลังจะโดนฝังใช่มั้ยพี่จะตายครับของซุนลงหลุมไปแล้วครับเมื่อวานเหมือนกันไม่เรื่องของซันเนี่ยกำลังจะโดนฝังอยู่แล้วเลสโดนฝังวะเลสน่าจะยังไม่โดนครับน่าจะมีแค่3 แก๊งแน่นๆครับตอนนี้เข้าหลุมไปคนละคนครับแต่ว่าถ้าเกิดต่อไปนี้ก็อาจจะลงเริ่มนะลุงเริ่มได้บายอ่ะอะไรนะครับต้องระวังเราจะเคลียร์กันยังไงดีครับได้บายเหมือนลุงก็จะเทคชั่นมันเกินอ่ะคนหรือโอเวอร์เลยใครโอเวอร์เลยมันถ้าลุงไม่เคลียร์ได้บายผมว่าฝั่งลุงน่าจะมีอีกคนนะใช่ในบ่ายคืออะไรวะมึงเอาภาษาไทยดิชนคนชนคนนะครับในไฟอ่ะโอ้โหมันไม่เห็นหน้าไปดิคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องก็คุยว่าไอ้เรื่องใดบ่ายให้เราไม่ตัวนี้ใครไม่ไม่เอาถ้าก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยนี้แหละเรื่องเนี้ยเราก็เล่นแบบว่าไม่ต้องใช้รถเลยไหมล่ะมันไม่ได้ไงลุงไม่ใช่หมายถึงเวลาเราไฟกันหนักให้ทุกคนที่ปืนก็ลงพื้นได้หมดเลยทุกคนอันนี้ผมขออนุญาตพูดได้ไหมลุงคือวันไฟแรกอ่ะถ้าเกิดมันมีใดบ่ายใช่ไหมรถงานของลุงอ่ะที่ตอตติขับอ่ะ
ชนผมตายกัน 5-6 คนอ่ะไม่ใช่ไปกลับตอนเราจะมีไฟยงไฟใหญ่อย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอครับไม่มีรถมันเป็นไปไม่ได้มันยากอ่ะมันก็แก้ไม่ได้อ่ะถ้าไฟใหญ่ไฟใหญ่ถ้าลงพื้นหมดผมว่าปืนเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าเพราะว่า1แต่ละฝั่งอ่ะถ้าพูดตรงคือตัวหายตัวหายเดินมาอีโมตัวหายเดินมาอีโมโดยไม่รู้เรื่องแน่นอนที่ผมหมายถึงคือเรื่องใบไดบายครับคือเราจะไม่แจ้งเรื่องนี้กันไม่เดี๋ยวแต่แค่อยู่ในขอบเขตอะลุงแบบไม่เกินไปอะเข้าใจไหมต้องเจตนาต้องดูที่ใช่คือเราจะไม่เป็นช่วงโหว่ไหมอย่างเงี้ยลุงถ้าเกิดเราโอ้อย่าเลยช่องหน้ามืดคือไม่มีสติกันหรอกอย่าดีกว่างั้นพี่ทอนไม่เป็นไรก็ตามนั้นเลยพี่เอางั้นดีกว่าเพราะว่าใช่ตามกฎเจตนาแต่มันจะเป็นช่องโหว่อะไรอีกแบบชนนู้นชนนี้เพราะว่ามีคนมาด่าผมเหมือนกันนะไอ้เหี้ยมึงชนเหี้ยอะไรวะกูก็นั่งงงชนใครวะไอ้สัตว์ฝั่งพวกผมอะคือจะด่ากันครับแต่ว่าพวกผมอะจะไม่แจ้งแต่ว่าถ้ามันแจ้งกันจริงๆอะจนถึงครั้งแบบมันมีแจ้งจะมีเพิ่มอีกมีครับมีคนโดนได้ใบแบบเขาติงเนี่ยลุงขับรถงัดอะเข้าวงไฟอะเห็นคนผมไอ้เนี่ยเห็นคนแล้วอ่ะก็ได้เห็นคนอ่ะเขาขับชนแบบตาย 4-5 คนแล้วเขาก็เหยียบทับแล้วก็เหยียบกลับมาอีกรอบอย่างเงี้ยใช่ครับของตติผมก็ยังไม่แจ้งใช่แบบเหยียบคนแบบผมหมดกันเลยไอ้กองหลังที่ผมแพ้ตรงไอ้เนี่ยนึกออกไหมครับตรงข้างบ้านเอแซบที่มันเป็นที่เราไปไฟกันตรงชายหาดอ่ะที่มันชายหาดก็ตามแบบเดิมไม่ได้ผมมองว่าแก้ไม่ได้อย่างที่เซิร์กบอกอ่ะงั้นก็ตามนั้นก็แจ้งไปเลยจบๆอันนั้นเฮ้ยไอ้จะเย็นก่อนให้เขาเล่นไปก่อนไม่ก็ส่งมุมมองของเราไปแล้วก็ใช่ให้เขาไปดูพิจารณาถ้าเขามีหลักฐานฝั่งเขาก็ดูเจตนาว่าสงครามเนี่ยมีคนตายหรือว่าผมมั่นใจหรือว่าแบบผมมั่นใจเหมือนกันครับอ้อมแล้วมันข้ามมันเห็นไปพุ่งชนหรือว่าไงก็ตามหลักฐานงั้นไอ้เหี้ยนั่นก็ตายคนแรกที่พูดอะไรกับแจ้งไปอ่ะกับ VVC อ่ะสงครามยังไม่ถึงครึ่งทางเลยใบประมาณ20ใบได้แล้วพวกเนี้ยโอเคก็ตามนั้นก็ได้ครับเอออะไรครับพี่บิวเรียกไอ้หัวเขียวมาคุยหน่อยได้ไหมพี่อีกรอบหนึ่งหัวเขียวไอ้โจ๊กไอ้หัวเขียวมันลุงผมว่าคุยพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่ามันน้องมันในนี่อ่ะไม่ต้องคุยวันนี้เลยถ้าจะคุยวันนี้วันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นฟิวนึงนะเรียกมาโจ๊กอันนี้เขาอยากโอทิมไปแดกทอมแล้วเออก็ไปเรียกมาสิลองไปเรียกมาดูก่อนเอางี้ให้มันถ่ายรูปทอมมาว่ามันแดกจริงมันถ่ายรูปให้ผมดูดิมันต้มจริงนะเอามาดูก่อนดิเอาบอยมันถ่ายได้ปะไอ้มึงใครที่ต่อยเฮียซานดิบอยมันถ่ายหม้อมาดิไอ้เฮียก็บอกให้ติดต่อจริงไม่เอาเลยไหมเอาเลยไหมให้มันถ่ายรูปมาให้มันถ่ายรูปมาเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งไปนะเราคุยกันเสร็จแล้วเราเดี๋ยวเราคุยกันก่อนได้ครับได้ให้ไปชู2นิ้วมาด้วยนะอะไรวะสักตัวนี้มันวาร์ปอะไรวะเนี่ยซวยอ่ะจะกดแล้วตอนแรกป้าทำไมติดต่อไม่ได้อีกเออมึงโทรหามันนะให้เฮกไอ้เฮกโทรมึงโทรเบอร์ไปเลยข้าวหน่อย1355เป็นหนึ่งจะเปรี้ยวกาแฟเหมือนกันเดี๋ยวมาไหมโทรไม่ได้อ่ะไม่รับมาพี่เฮกอยู่ปะคุยกับไข่หวานอยู่เรียกอะไรเพื่อนกาแฟมีแต่กาแฟไม่มีสเปรย์นะสเปรย์ไปซื้อดิสเปรย์มีแต่สเปรย์ไม่มีกาแฟมีแต่สเปรย์ลืมดูเรียกอะไรทำไมในเรื่องผมจะคุยกับมันโอ้ยากเผื่อมึงใบเรนโบว์อ่ะพรุ่งนี้เริ่มอย่างโมงเที่ยงใช่ไหมมึงไม่ได้แค่ใบแดงมึงใบเรนโบว์อ่ะหมายถึงว่าตอนนี้พักใช่ไหมใช่ตอนนี้พักเขาบอกจะเริ่มเที่ยงนี่ใช่ป่ะก็ได้ได้ก็ได้นะลุงเริ่มเที่ยงโอเคเริ่มเที่ยงครับลุงว่าไงอะไรนะไม่ให้เขาพูดไหมให้ใครพูดพี่ซันอะ